ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแน่นขนาดไปเลยท่านผู้ชมวันนี้เราเปลี่ยนรูปแบบครับให้คุณชมในแบบละครเวทีนะฮะก็สไตล์เดิมก็คือจะต้องมีเสียงหัวเราะและก็คลายเครียดนะครับวันนี้รูปแบบของจี้เซียนเธียเตอร์นี่ไม่ได้มีตลกดังๆมาประชันกันนะครับวันนี้เรายังมีดารารุ่นใหญ่ดาราดังมีคุณภาพนางเอกสาวสวยมาปะทะกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมก็จะให้เคลียร์สถานที่ดูให้รอบคอบประเดี๋ยวคนที่ใครอ่ะใครน้องก็เสริมเวทครับเวทไหนอ่ะลบไปลบไปเข้าใจไปไหนอ่ะ ไม่รู้ว่าไปไหนไปไหนก็ได้ไปสักที่พี่น้องไปที่ไหนอ่ะเอ้ยอย่าให้พี่คิ้วตกถ้าพี่คิ้วตกเดี๋ยวมีเรื่องน้องรู้ไหมว่าพี่คือใครใครครับไม่เคยอ่านในหนังสือพิมพ์เลยเสียที่ขอนแก่นตายเพราะใครใครฮะไม่รู้ไม่รู้ใครฮะยังไม่รู้ครับวางระเบิดตามห้างตามโรงพักใครใครอะไม่รู้แล้ว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 ใครพี่คนพิจิตรฮะพี่ไม่แน่จริงไม่มีบ้านสามหลังไม่พี่มีจริงในน้องเทพหลังพิจิตรสองหลังแหมโล่งอกไปนึกว่าเป็นสามหลังอย่างที่ผมนึกไว้อันแน่คนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแถวคุกอีกแล้วรู้น้องคิดอะไรอ่าคิดอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอ่ะคุณคิดอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าล่ะใช่โอ้ยตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางไปที่ไปนะก็ไปไปสักที่หนึ่งอยู่ๆให้ไปแล้วจะไปไหนแล้วจะไปที่สุขติสุขติสุขติอยู่ที่ไหนฮะไม่รู้จักอ่ะนี่อยู่กรุงเทพมากี่ปีเนี่ยก็20 30ปีแล้วอ่ะไม่รู้จักที่สุขติไม่รู้อยู่ไหนฮะขึ้นรถเมล์สาย2จากสนามหลวงสาย2สนามหลวงไปลงสำโรงแล้วต่อไปบางนาวัดบางนานอกเข้าใจไปทำไมที่วัดไปบอกพระเจ้าอาวาสนะแม่ได้กับหมาบอกอย่าเข้าใจถูกไปหาเจ้าอาวาสไปหาเจ้าอาวาสวัดบางนานอกบอกว่ากระผมต้องการไปที่สุขติและอ๋อสุขติใช่และเจ้าว่าจะพาไปอ๋อใช่ตายอ่ะพี่ไม่เอาไม่เอาไม่ตายไม่ตายใครเป็นเจ้าว่าสวัสดีครับ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 ไปสิไปอ่ะกันไปก็แล้วกันกำนันจะมาไอ้พลอยอะไรเนาะยังประกาศไม่เสร็จอ่ะเออไม่ต้องประกาศเดี๋ยวกำนันจะมาจ้อยโอ้ยตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางมึงไปโวยวายอะไรครับคุณเสริมเวทเวทไหนอ่ะก็เวทนี่เราจะของรายการข้างมึงนะของรายการไหนอ่ะโอ้รายการที่มึงเล่นอยู่เนี่ยมึงจะเอาตังค์หรือเปล่าเ
มันจะเป็นมีตังเออนี่39บาทมึงไม่นี่มึงไม่เอาแน่นะไม่เอาแว่นไหนอ่ะก็คนที่ใส่แว่นดำๆนะส่วนมากเนี่ยเขาจะเลี้ยงเด็กตามแฟตตามคอนโดไว้เนี่ยเคยโดนผู้หญิงหลอกมาเยอะคนนี้ล่ะเนี่ยเขาจะของรายการนะปะโถเอ้ยแต่ของรายการก็ช่างแม่มตกลงมึงไม่เอากระตังใช่ไหมเนี่ยที่นี่งานเนี่ยที่มาเล่นเสร็จแล้วมึงต้องรับตังที่เขานะคนนี้ล่ะเนี่ยเล่นเสร็จปุ๊บรับตังเลยเงินสดเงินสดจากเนี่ยนะว้ายนึกว่าใครที่ไหนคุณโสมเว้ยเห็นตัวจริงดีใจจังจังจะไปยังอ่ะแว่นมัวไหมไปดูสักพักก่อนก็ได้ไม่เป็นไรจะไปเมื่อยไหมเมื่อยไหมพี่อาจจะไปไหมล่ะโอ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นจะไปไหมตามสบายแล้วแต่พี่ไปสุขติอ่ะว้าไม่ไปแล้วพี่โรดทำงานครับอ่ะครับทำเองครับเท่านั้นแล้วเสือกนั่นอีกรอดตัวไปนะมึงอ่ะดีแล้วกับผมไม่รู้จักกับกำนันเอาละมันเสียเวลามามากแล้วเริ่มเรื่องเลยดีกว่าครับเออไหนๆมาแล้ววันนี้ก็เล่นกันให้มันเต็มที่ไปเลยดีไหมอ่าดีเอ็งบอกเข้าไปคนดูเข้าไปเลยว่ากูเป็นอะไรเอ้าแกต้นป่านี้แล้วไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรบ้าเปล่าอ่ะฮะก็กูยังไงคือว่าแบบว่าเป็นคนไม่อยากเสนอตัวเองอะวะโอ้ก็เสนอไปก็หมดเรื่องไปโอ้ยุ่งยากอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรเนี่ยก็ป่าก็ไปจะ30แล้ววะกูพี่พูดอายตัวเองมากไม่ใช่หมายความมันจะครบร้อยอะไรอีก30ครบร้อยแหมก็แค่นั้นน่ะเป็นนั้นเอาละครับคนนี้เขามีตำแหน่งหน้าที่เป็นคนมีกรรมใครพูดให้ดีใครเดินทางไปไหนใครก็ต้องรู้ว่านี่มีกรรมไงก็กำนันน่ะกำนันน่ะก็แค่นั้นแล้วมันก็รวบพูดไปทีเดียวเลยกำนันก็กำนันมาจริงๆแล้วมีลูกน้องกับเขาคนนึงมึงนี่จริงๆเลยจริงๆเลี้ยงเสียน้ำข้าวเปล่าๆมึงโอ้ไม่ใช่แมวก็หมาเลยล่ะเอาอย่างงี้แล้วลูกสาวเข้าไปไหนวะเนี่ยเช้ากำลังแอบดูอาบน้ำอยู่โอ้โหขาก็ขาวอวบก็อวบว้ายมาได้แอบดูเลยป่าเลยด้วยเห็นเมื่อเช้าแต่บ่ายๆไม่เห็นแล้วครับแล้วไปไหนคาดสั่งแล้วใช่ไหมว่าให้ดูลูกสาวค่ะอย่าให้พลาดสายตาแล้วก็กันเด็ดขาดว่าห้ามไปยุ่งกับไอ้ทงมันใครจะไปกินข้าวไปอาบน้ำไม่ได้เลยกำนันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วลูกสาวข้าไปไหนเนี่ยเอาจะไปรู้เหรอมันไม่ใส่ตะข้องขังไว้หรอมามึงนี่เด้อกูจะว่าก็ว่านะไอ้พวกมึงนี่มันเลี้ยงเสียข้าวสุกอย่างที่ว่านะทั้งข้าวเปลือกข้าวสุกเลยโอ้ยจริงๆเลยเอาดีด้วยฉันกินข้าวเหนียวนั่งนั่งก่อนนั่งก๋วยเตี๋ยวกับขนมจีนก็นั่นแหละทั้งสองตัวนั่นแหละหมาทั้งนั้นหมาจริงๆไม่ได้เรื่องจริงให้ดูอยู่แค่เนี้ยเสือให้ปล่อยคลาดสายตาไปได้แล้วมีอย่างแล้วกูบอกแล้วว่าให้กันให้ทงไม่ให้ไปยุ่งกับมันเบียอะไรอ่ะนะฮะพี่โอ้ครับโอ้มึงนี่แหมท่านกำนันล้อเล่นล็อกแต่ก็ล้อเล่นนี่มึงล้อแบบนี้ใจคอหายหมดเดี๋ยวมาไข่ฟาดหน้าซะเลยโอ้โหในท่านกำนันหยาบคายคนดูเยอะแยะปะโถบ้าไข่ฟาดหน้าได้ยังไงนะเอ้ากูจะไปหยาบยังไงกูมีไข่ของกูเนี่ยโอ้ไข่เนี่ยไข่กูซื้อมากูกินไข่ต้มประจำโอ้ไข่พิการนะเล่นอะไรให้มันตกใจด้วยไข่พิการมี3ใบอ้าวช่างมันไปกูเก่งกูทุกวันเนี่ยวันละพวงครึ่งเนี่ยเวรเลยอ๋อใช่เอาแม่เห็น3ลูกไข่พิการเขาแล้วโธ่กำนันครับยังไงมันฮะมันยังไงล่ะกำนันให้ผมไปทำงานผมก็ทำเรียบร้อยแล้วกำนันสบายใจได้ผมพาพวกไปช็อตปลาข้างบ้านมันโอ้รับรองมันไม่มีอะไรกินแน่มึงนี่ทำเลวได้ดีมากดีดีดีเออให้มันได้อย่างนี้สิวะนะเอาฮะเดี๋ยวเออเนี่ยกูมีแผนนะแผนอะไรกันเพราะว่าเรื่องของเรื่องว่าวันนี้กูจะมีเสียล้านทองเนี่ยเขาจะให้ลูกชายมาดูตัวนางสร้อยลูกสาวค่ะฮะมาดูตัวลูกนางสร้อยเออเนี่ยวันนี้เขานัดมาเลย
พราะเสียขนาดว่าวันนี้ลูกชายที่จะมาดูตัวลูกสาวข้าแล้วลูกสาวข้ามาอยู่เนี่ยฮะนางสร้อยจะมีผัวโอ้พร้อมหน่อยดิเอ้ยเออทำมาหากินมาพร้อมกันมั้งทำไมเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าครับมึงนั่งตามสบายที่กูนั่งข้างล่างเองแต่กำนันรู้ตัวได้ก็ดีเนาะผมให้เกียรติกำนันนั่งข้างล่างก็ได้ครับทำไมมาพบกันบ้างเออตามถึงถามมาพบหนึ่งสองสามนั่งค่อยจำมีผัวโอ้จริงแหละไม่พบพอแล้วมันเป็นไงวะเด็กก็ยันไปนู่นเลยแค่พูดยังไม่ทันแดกเขาเลยช้าพี่เอ้ยนี่ท่านกำนันยังมีอีกเรื่องนึงนะเมื่อตะกี้ผมแอบเห็นไอ้ธงมันพูดกับลูกสาวกำนันนัดเจอกันอีกแล้วนะที่ไหนนู่นที่ปลายนานู่นเอาแล้วไงปลายนาเอาแล้วเอาแล้วคณิตกำนันจะทำไงก็จะทำยังไงแล้วเดี๋ยวกูต้องออกความคิดเพราะมึงก็ต้องไปตามลูกสาวกูกลับมาให้ได้แล้วก็ฝากกระทืบไอ้ธงมันด้วยโอ๊ยกำนันจะบ้าหรือไงล่ะปะโถคนกำลังคุยธุระกันเออไปขัดจังหวะเขาได้ยังไงเสียมารยาทถ้าทางกำนันตอนเด็กๆเนี่ยคงไม่มีใครสอนแน่เลยไม่มีบิดามารดาสั่งสอนรู้ว่าเขากำลังทำธุระกันก็น่าจะปล่อยเขาไปก่อนโตก็โตแล้วไม่น่าจะให้สอนขนาดนี้ที่เรียกว่าจะมีความใช่จริงแต่ว่าทำไมครูมันโง่งั้นวะเออจริง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 ของมึงเออยังก็ปล่อยให้มันคุยกันก่อนเฮ้ยไม่ได้เลยเพราะกูนัดเอาไว้น่ะเอ้าแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยอะไรมันจะคุยกันได้ยังไงเห็นบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยันเช้างั้นเหรอถ้ามันเป็นอาทิตย์นะกำนันไม่ต้องห่วงเลยกำนันก็ไปดักเจอมันวันอาทิตย์เอออาทิตย์หน้าก็เจอมันเสียมารยาทจริงจริงเวลาเขาคุยกันอย่าไปขัดอย่างนั้นโตแล้วอ่ะคิดบางทีอย่างผู้หลับผู้ใหญ่นั่งตรงไหนชอบนั่งข้างๆตีตัวเสมอผู้ใหญ่โตแล้วไม่รู้จักโตให้รู้จักเล็กให้รู้จักโตมั้งข้างล่างนั่งไม่ได้ไงเฮ้ยพี่พี่ฮะเก็บปากไว้อมอย่างอื่นทำไปไม่นั่งข้างล่างนู่นพวกมึงนี่ไปนั่งข้างล่างนู่นเออจริงๆเลยทำอะไรกันยะทำอะไรกันยะอ่ะทำอะไรกันเมียข้าเมียข้าหน้าละเลื่อนเยอะหน้าละเลื่อนเยอะเออหน้าตาก็ขี้เหร่ไม่น่ามีเมียชั่วอะไรอะไรไม่นี่ปากคอดูว่าใครว่าใครว่าใครเดี๋ยวไม่จ่ายเงินเดือนนะยะเดี๋ยวไม่จ่ายเงินเดือนนะไอ้ปากเสียเองอย่าไปว่าเขาครับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแหมไม่ใช่อย่างนั้นเลยความผิดของข้าเองทำไมบอกไปเขาไม่รู้เลยผมรู้ว่ากำนันได้เมียเพราะความประมาททำไมคงจะไปยืนฉี่แล้วเขาวิ่งมาชนตะกอนเขาสวยมากดูถูกดูว่ารู้ไหมก็เมายากันยุงแน่เลยตอนที่ได้แหมตระกูลฉันน่ะยิ่งใหญ่นะยะแหมอัศวะรู้จักไหมอัศวะอัศวะไหนอัศวะม้าไงอ๋อโคตรโคตรแหมใจหายต้องให้เขาตกมุกเป็นยังไงเป็นยังไงอัศวะม้าอ๋อมาว่าหน้าฉันเหรอก็เพราะไอ้เหี้ยนี่แหละทำหน้าฉันเละไอ้เหี้ยนี่แหละท่าใหม่ท่าใหม่ไปเอาวีดีโอเอ็กซ์มาดูแหมเราให้ฉันก้องโคตรเท่านั้นแหละหัวทิ่มไปเลยบอกท่าใหม่ท่าใหม่อายเขาแหมไม่ต้องอายหรอกแล้วจะมาพูดทำไมนักคนดูเยอะแยะอย่างนี้มันถูกถ้าหมายแปลมาจากไหนก็ไม่รู้ถือว่าวันนั้นมหากำนันเห็นคุณเห็นเมียกำนันโผล่ไปหน้าบ้านบอกกำนันไม่อยู่หรอกเฮ้ยเขาเล่นเสียงหรือเปล่าใช่อย่างนั้นรักกันอยู่ถ้าไม่เฮ้ยก็อย่าไปพูดก็สิมันอายคนเขาก็ท่านกำนันนั่นแหละทำเองบอกท่าใหม่ท่าใหม่นี่ๆๆคือเรื่องของเรื่องนะฉันกำลังปวดหัวอยู่เนี่ยเวลาเนี่ยนางสร้อยมันไม่อยู่แต่ฉันนึกออกแล้วฉันมีแผนแล้วฉันคิดอะไรได้แล้วยังไงไปเดี๋ยวไปในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปได้ไงจะไปไหนนี่แหมมันกลางวันแสกๆเข้าไปคุยกันข้างในสิอ๋อเราไปคุยกันฉันวางแผนเอาไว้แล้วนะไม่อายนะวางแผนไว้วางแผนท่าใหม่ท่าใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรเลยเถิดไปอย่างนั้นเอาหน้าฉันจะแก้ขัดไปก่อนไปพวกเองตามเข้ามาฟังแผนค่ะตามท่าใหม่ไปพี่ทองไปจริงๆด้วยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังพี่ทองอ่ะมันสวยเลยไงต้นกล้วยเนี่ยพี่ทองทำไมไม่ออกลูกอยู่นี่โทรพี่ทองโอ้ยซอยโอ้ยซอยนั่งสินั่งๆทำไมมาช้าล่ะอ้าวก็มาไม่ไวอ่ะพี่
ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าทำไมไม่รีบมาก็รู้ว่าพี่รออยู่ก็หูยพ่อกำนันนะสิพี่สร้อยกว่าจะออกมาได้นะเขาคุมสร้อยแจเลยไม่ให้สร้อยไปไหนเลยอ่ะใจร้ายนักนะพ่อกำนันนะพ่อกำนันแหมเห็นเราเป็นอะไรเนี่ยกีดกันตลอดไม่ให้มายุ่งกับสร้อยพี่ไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าพี่มันจนคนจนมันเป็นยังไงสร้อยก็คนจนมันไม่มีจะกินไงพี่รู้แล้วว่าไม่มีจะกินน่ะแหงจริงเลยพี่อะไรจ๊ะพี่ใส่น้ำหอมกลิ่นอะไรอ่ะกินเหมือนข้าวคั่วเลยกินลาบมาเราไม่แบ่งจะบ้าน้ำหอมที่ไหนไม่กินข้าวคั่วเอ๊ะเห็นอะไรแว๊บๆเมื่อกี้หมามั้งพี่มีใครตามมาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไม่มีหรอกสร้อยดูต้นทางเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะพ่อกำนันก็เข้าห้องน้ำพวกนั้นก็เข้าห้องน้ำกันหมดไม่มีเลยอะไรเข้าห้องน้ำพร้อมมาทั้งบ้านเลยเนี่ยไม่รู้สิห้องน้ำรวมใช่ไหมเขาเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่สร้อยร้องเพลงสักเพลงไหมเอาสิร้องเพลงคู่กันนะเอาเกินแล้วเนี่ยเอาแต่พอน่ารักก็พอแล้วพี่ขึ้นพี่ขึ้นก่อนนะเดี๋ยวพอพี่ขึ้นเสร็จแล้วสร้อยขึ้นเลยนะโอเคค่ะเราผัดกันขึ้นแล้วกันขึ้นอะไรเหรอขึ้นเพลงเนี่ยโอเคค่ะพลิ้วลมพัดทำดอกคำใต้กลุ่นหอมละมุนชูกลิ่นละไมโอ้ละหนอเจ้าดอกคำตายอย่าบอกนะใครใครว่ารักเราได้สู่สวรรค์แล้วสร้อยอ่ะพี่ตรงไหนจะให้สร้อยร้องอ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่ร้องล่ะก็พี่ขโมยซีนหมดน่ะเอาอีกเพลงแล้วกันอีกเพลงพี่จากจอมขวัญไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้าคิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แลมรักไกลมีรู้มีอยากฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังก็อึก็อึก็เอาอึเอาทำไมไม่หานางเอกดีๆมาให้เล่นเนี่ยค่าตัว300เอาอะไรชีวิตจะต้องพัวพันอยู่กับคนติ๊งต๊องเนี่ยนะจีบมันต่อเธอเห็นแว๊บๆอีกแล้วอ้าวคนนี่ไม่ใช่หมาอ้าวนี่ใครเนี่ยลูกน้องพ่อกำนันหรือเปล่าฮะใช่ผมมาดูแลงานนี่นางเอกโอ้โหปูพัฒนาวดีพัฒนาถาบุตรคนดังเลยนะตอนนี้นะแล้วคุณอะไรคุณไปว่าอะไรเขาน้ามากระดิกน้าไม่ใช่ลูกน้องพ่อกำนันแน่นะไม่ใช่ผมมาดูแลความเรียบร้อยนี่มานี่เลยมานี่อะไรมืออยู่นี่อะไรอะไรเดี๋ยววานหน่อยนะวานอะไรเดี๋ยวช่วยดูต้นทางเฮ้ยผมมาดูงานผมไม่ได้มาเล่นกับคุณไม่เล่นเหรอไม่เล่นเหรอเนี่ยผมมาดูแลไม่เล่นโอเคน้าไม่เล่นผมก็ไม่เล่นเลิกเป็นชักไม่เล่นก็ยุ่งทำไงช่วยหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีลูกน้องพ่อกำนันมาเนี่ยนะส่งซิกให้หน่อยซิกนี่เป็นยังไงฮะสัญญาณสัญญาณสัญญาณส่งสัญญาณให้หน่อยส่งสัญญาณผมไม่มีสัญญาณอะไรจะส่งเลยเอาไงดีวะเดี๋ยวเอาไงดีนะที่เขาจับไม่ได้ว่านะดูต้นทางเนี่ยอ๋อต้นทางรูปร่างเป็นไงมันก็อยู่แรกๆเลยอ่ะมันไม่ใช่ปลายอันนั้นมันต้นอ่ะโอเคได้ร้องเพลงดีกว่าพอมีลูกน้องพ่อกำนันมาปุ๊บนะร้องเพลงให้สัญญาณเลยส่งซิกนะจะได้รู้ให้หนูสร้อยจ้ะให้ธงถัดรู้จะได้ฟุบไปเลยแล้วน้าจะร้องเพลงอะไรล่ะให้มันไม่มีพิรุธเองมันต้องฮัดเชยฮัดเชยจิ้งหรีดหน้าเหมือนแมงกินูนร้องจิ้งหรีดเขาจะได้ไม่รู้ไงถ้าบอกเฮ้ยมาแล้วเนี่ยเขาก็รู้ดิแล้วก็แต่นั่งร้องฮัดเชยโอเคถ้าฮัดเชยนี่แสดงว่ามาแน่แน่นอนขอบคุณนะเอ้ยปลอดภัยแล้วล่ะจ้อยจีบเป็นตาดีกว่าทีนี้เราก็ได้อยู่กันแบบมันใกล้จะตายแล้วปล่อยให้มันตายตามธรรมชาติมันเถอะใช่เฮ้ยอันนี้เป็นหวัด
เฮ้ยทำไมฮัทเชยนี่ล่ะมันจะต้องฮัทเชยฮัทเชยฮัทเชยอยากรู้จังเลยใครนะเอ่ยอันนี้มันผมเป็นหวัดจริงๆถ้าเชยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นหวัดตอนนี้เป็นหวัดตะกี้จามเป็นหวัดไม่ได้มีใครมามาถ้าตกใจหมดเลยโอ้ยสร้อยจ้าพี่คิดว่าพี่จะทำงานแล้วเก็บเงินไว้เยอะๆก็ได้มาขอสร้อยแต่งงานไงจ๊ะอุ๊ยแล้วตอนนี้พี่เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้พี่มีเงินฝากอยู่ประมาณ 1,700 แล้วล่ะแล้วเมื่อไหร่สร้อยจะได้แต่งงานน่ะก็รอไปเรื่อยๆสิสร้อยรักพี่สร้อยต้องรอได้นะแต่สร้อยเหม็นน่ะเหม็นอะไรเหม็นกลิ่นสาบฮัทเชยฮัทเชยฮัทเชยอยากรู้จังเลยใครเอ่ยถึงฉันถึงได้อย่างไรร้องเพลงไม่ได้เนี่ยร้องเพลงตุ๊นี่เวลาทำงานร้องเพลงตุ๊นั่นตุ๊นั่นฮัทเชยร้องเพลงมันต้องทันเชยฮัทเชยโอ้ยนึกว่าไหนที่ใครฮะแล้วเรียกว่าใครอ่ะไอ้คุณเสริมเวทเอาตังค์ได้ป่ะรอดตังค์เลยนะโอ้ดีใจจังจังหรือว่าจะไปสุคติว้ายไม่ไปแล้วว้ายไปไหนมาเนี่ยทำไมสิก็มานี่มาดูแลงานมาจ่ายเงินมาดูต้นทางเออร้องผมอะไรนะมาดูมาจ่ายเงินมาดูการทำงานเนี่ยในระยะต้นๆร้องเพลงไม่ทันสมัยร้องเพลงมาต้องไอ้เงียบก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีว่าฉันทุกทีไรวะเห็นเอกำนันเห็นคุณสร้อยมาทางนี้ไหมสินี่ไม่ใช่เห็นสร้อยไหมไม่ใช่สร้อยนี้สร้อยอะไรอ่ะสร้อยสร้อยแบบขาวๆอวบๆโอ้โหพูดได้เห็นภาพพจน์เลยนะเนี่ยแม่ตัวพูดได้เห็นภาพพจน์เลยอย่าทะลึ่งผมนักคำเอกฮะเอกไหนเอกเห็นไหมเห็นไหมไม่ดูอ่ะไม่เห็นแล้วก็ตะกี้มีอะไรใครไปร้องเพลงอยู่ทางนู้นอ่ะผมเห็นอยู่แวบๆอ่ะเห็นไอ้ธงอยู่นะแต่ผมไม่ว่าคุณส่งคุณสร้อยดิผมไม่เห็นนะทางไหนสิข้างไหนนี่ๆๆนะเดินไปนี่นะอ้อมขึ้นภูเขาไปนะไปถึงยอดตึกไอ้ยอดไอ้กระต๊อบนั่นนะแล้วก็ลงมาปีนหน้าผาลงไปนู่นนะแล้วก็เดินไปนู่นอ้อมหลังไปทางนู่นๆๆๆๆขึ้นบันไดมาแล้วก็มาเห็นทันทีเฮ้อร้อนว่ะเดี๋ยวสินั่นแหละทำไมมันนานเห็นอันนี้เออขอบใจมากครับแม่คุณเสริมเวททำไมหล่อจังจังขอโทษนี่คนหรือตัวด้วงใครสิใครเนี่ยไอ้น้องไปคุณใส่กลับบ้านกลับบ้านจะให้กลับไปทำไมพ่อมันจะตายเหรอพ่อคำนั้นไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสร้อยไม่กลับบ้านพ่อกำนันตายตายแน่ๆกลับบ้านอะไรมึงปล่อยเมืองสกปรกของมึงออกจากสร้อยเลยเนี่ยโถไอ้น้องนานๆได้จับคนสวยจะปล่อยไหมเนี่ยไม่ปล่อยถ้ามึงไม่ปล่อยกูล็อกเลยนะถ้าพี่ล็อกเอ้ยพอรู้สึกจะเริ่มเปิดตัวพี่ธงจ๋าสร้อยต้องกลับบ้านแล้วนะจ๊ะจ้ะอย่าลืมที่สร้อยฝากไว้นะจ๊ะฮันนี่ดาริงเบบี้เบบี้เบบี้ใครเบบี้กลับบ้านครับเข้าอะไรนะเฮ้ยอย่าตามมานะถ้าตามมากูยิงจริงด้วยมันมีตัวประกันอย่าจึกพวกกูมีตัวประกันถ้ามึงไม่มีตัวประกันวันนี้มึงเสร็จแม่มึงได้กับไก่งวงไหมเนี่ยเวรกรรมของไอ้ธงจริงมีมารตลอดแล้วต้นทางไปไหนวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยใช้ให้ดูต้นทางแค่นี้ก็ไม่ได้เรื่องอดอีกแล้วกูเฮ้ยนี่ก็จะได้เวลาแล้วพวกเองต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวลุกขึ้นนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะมาแล้วเองก็แต่งตัวให้มันดีหน่อยที่พ่อกำนันสบายใจได้เลยปะโถผมงานพ่อกำนันนี่ผมแต่งตัวเรียบร้อยนี่ๆๆเห็นไหมโถทีหลังไม่จำเป็นมันก็ไม่ต้องผูกมาเลยนะมันทุเลศแหมก็เพื่อพ่อกำนันนี่แหละให้เรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวแขกเขาจะมาแล้วไหนน้ำท่ามึงเตรียมเอามาเลยสิพ่อกำนันถ้าหากว่าเขาไม่มาตามนัดล่ะพ่อกำนันจะทำยังไง
ไม่มาตามนัดหน้าแตกเลยนะแล้วจัดเตรียมอะไรไว้พร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมไว้พร้อมแล้วเนี่ยพวกมึงเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่มาเนี่ยโอ้ยตายมันก็รอดตัวไปอ่ะเพราะนางถ้าเขาไม่มาผมว่าต้องไม่มีที่นี่แน่นอนใช่ไหมแล้วมึงจะพูดทำไมว่ามันไม่มาก็ไม่มีอ่ะที่เอาอย่างนี้มึงพยายามไปตามตัวนางสร้อยมาให้ได้นามนะนามสบายใจไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองเออก็เผื่อจะทันเดี๋ยวข้าจะถ่วงเอาไว้ดามท่าเดี๋ยวผมจะจัดไปเอามาเร็วพี่ก็จะได้เวลามาแล้วเนี่ยเอ๊ะก็จะมาหรือเปล่าก็เหมือนลุกเปิดเออนั่นแหละเอาเตรียมกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วโตจ๋ากลัวจริงๆอยากได้อะไรเนี่ยเอาไปเลยเอาไว้ชีวิตฉันบอกตรงๆนี่ฉันยังไม่ได้บวชให้พ่อและแม่เลยตอนนี้พ่อฉันแม่ฉันก็ยังอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ในใจดีแล้วว่ะฉันยังไม่ได้บวชเลยนะโอ้โหกำนันโอ้โหสวัสดีครับโอ้ยที่ไม่ต้องไปนั่งขนาดนั้นหรอกฉันไม่ใช่เชื้อจงเชื้อเจ้าจะต้องไปนั่งหมอบขนาดนั้นลุกขึ้นมาแล้วเจรจากันขอพระไทยพระยาค่ะโอ้นั่นแหละแล้วไอ้สองตัวนั่นน่ะโอ้โหนี่บริการลูกฉันลูกชายเนี่ยไอ้ไกลเนี่ยขอโทษด้วยที่ทำใหโอ้พอกำนันตกอกตกใจหมดแล้วสิเนี่ยโธ่ฉันไม่ได้ตกอกตกใจอะไรกับฟอร์มไปอย่างนั้นน่ะโอ้ยก็ดูซะว่าจะแน่จริงหรือเปล่าวะโธ่ทำแอคไปไล่ลูกน้องฉัน2ตัวน่ะแหมอ้าวมาแล้วครับแม่มึงนี่คมไม่ได้เลยก็ผมช่วยพอกำนันหลบโอ้มนุษย์ช่วยหลบไปว่ามันช่วยหลบมันนะแม่ไอ้นี่คนเอาชั้นนั่งชั้นนั่งมาขอโทษทีมาก็นึกว่าเฒ่าแก่จะไม่หมานะเนี่ยมาครับมาขอโทษที่มาช้าไปหน่อยเหตุที่มาช้าก็เพราะว่ามันมาไม่เร็วนะแม่เอาโทษทีดื่มน้ำดื่มไม่เป็นไรครับเออนี่ลูกชายฉันอ๋อไอ้เจ้าไกลเพิ่งจบจากบางกอกเพิ่งกลับไหวซะสิความจริงนะฉันน่ะอายุปูนนี้แล้วน่ะกำนันให้ลูกชายเท่าแก่ไหวฉันน่ะน่ะเอางั้นน่ะได้ไหวกันสิลูกสวัสดีกำนันกำนันโอ้โหลูกครับมารยาทเท่าแก่นี่ความจริงอ่ะผิวพรรณดีนะโอ้รู้สึกว่าท่าทางจะขึ้นดีดอกนะต้องตายไปอยู่กรุงเทพนานๆหน่อยนะครับอยู่กรุงเทพมันอยู่ไม่นานหรอกแต่ผิวพรรณมันดีนะผิวพรรณมันติดแม่แต่ว่าไอ้เรื่องหล่อเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์มันติดฉันไปหมดเลยไม่น่าน่ะเหมือนยังกับแพะนั่นน่ะเหมือนกันยังกับแกะแล้วมั้งก็นั่นแล้วเหมือนคล้ายๆกันน่ะแต่นี่หน้าออกไปทางแพะดอกก็หล่อดีจะกลับไปไหนแล้วพึ่งมาเฮ้ยก็ตั้งใจมาที่นี่เออแล้วนี่แม่แจ่มเขาไปไหนซะล่ะพ่อกำนันอ๋อเขาคงจะทำกับข้าวกับปลาทำอาหารเตรียมไว้เลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรแล้วนะแม่เดี๋ยวคงจะมามั้งครับนี่นี่ทำไมลูกชายไม่ดื่มน้ำน่ะดื่มเฮ้ยมันจะกินยากนอนยากหน่อยครับไปอยู่กรุงเทพครับมันกินยากจะกินอะไรก็ต้องระวังไม่ค่อยกินน้ำบ้านใครมีน้ำประจำตัวโอ้โหนี่แบบนี้มาละเอียดอ่อนแล้วก็ป้องกันอะไรแบบนี้สมที่จะเป็นลูกเขยว่าที่ลูกเขยชัดจริงแม่สมจริงๆเลยแม่ให้มันได้อย่างนี้ทำไมลูกเขยจะต้องแบบนี้แม่จะว่าจะมามันเมื่อยนานพ่อยังเก่งกลับบ้านทีหลังก่อนจะชอบใจอะไรเราว่าปรึกษากันก่อนดีกว่าว่าที่หัวเราะนี่หัวเราะเรื่องอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ฉันชอบใจว่าที่แล้วลูกสาวพ่อกำนันไปไหนซะล่ะ
ไม่มารู้จักกันหน่อยเหรอพ่อไม่ต้องรู้จักก็ได้กลับบ้านเถอะโอ้จะไปไหนแล้วเอ้ยดูหน้าเจ้าสาวซะก่อนมันนานแล้วอ่ะเอ็งนี่มันอย่างงี้โธ่แม่ลูกสาวเท่าแก่ใจร้อนนะลูกชายลูกชายครับลูกชายโอ้เพราะลูกชายใช่แม่ดีพูดถึงที่มาลูกสาวฉันนั่นแหละคือมันไม่ค่อยสบายอ่ะนะไม่รู้ว่ามันอยากจะออกมาคุยหรือเปล่าวะนะโอ้ไม่เป็นไรไม่สบายก็ออกมาคุยไม่ต้องคุยก็คุยกับน้องเขาสักหน่อยไหนๆก็มาแล้วนะไปไหนแล้วไม่สร้อยลูกสาวแผน 2เฮ้ยไปตามสร้อยลูกสาวข้ามาสิสร้อยลูกสาวกันสักครู่นะเดี๋ยวคงจะมาน่ะจ้าๆๆก็ป่านนี้ก็คงยังไงทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ก็คงจะมาสักครู่นึงมั้งอาจจะมาที่นี่ฮะเอ้ยไม่ใช่พูดถึงว่าเดี๋ยวอาบน้ําเอามาแล้วมาแล้วมานี่ลูกมานี่ลูกทางนี้เอ้ยเอาโอ้เดี๋ยวก็ตกเวทีตายนะลูกเอ้ยกำนันทำไมต้องคุมหน้าคุมตาขนาดนี้ก็ฉันบอกแล้วว่ามันไม่ค่อยสบายก็ไปตรวจแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นอีสุกอีเสียวมันมีแต่อีสุกอีใสละมั้งก็ลักษณะนั้นน่ะเลยลูกโรคเดี๋ยวนี้มันมาแปลกๆกันน่ะมันก็เลยอายน่ะเย็นลูกจะเย็นลูกอุ้ยกระทั่งไอกลับบ้านนะพ่อเดี๋ยวสิดูหน้าดูตากันใครเปิดหน้าดูซะหน่อยก็ฉันบอกแล้วว่ามันอายนะมันกลัวว่าหน้าตาจะไม่สวยอะไรมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเขาดูเอ้าโอ้ยนี่อายเขินแต่เราไม่อยากนะลูกโอ้ขอดูสักหน่อยไม่ได้แล้วนะนะอายนะเอาไว้วันหลังดีกว่ามั้งวันนี้แหละนะโอ้โหโอ้ยเป็นไรจะช็อกตายกำนันทำไมเล่นกันอย่างเงี้ยอะไรอะไรเนี่ยเท่าแกคืออย่างนี้นะฉันก็บอกตรงๆฉันก็บอกแล้วว่าลูกสาวฉันมันไม่ค่อยสบายก็เลยให้คนพาไปหาหมออันนี้ก็ในเมื่อเท่าแกก็อยากจะเจอฉันก็เลยให้เมียฉันเอาผ้าคลุมบอกมาก่อนเท่านั้นเองมาโอ้ยทีหลังจะมาอย่างนี้แล้วบอกกันก่อนโอ้เป็นปริศนาปริศนาอะไรเรามันเอางี้ดีกว่าฉันกลับก่อนดีกว่าเจ้าพ่อกำนันวันหลังขึ้นมาใหม่ดีกว่าไม่อยู่เหรอไม่ต้องอยู่แล้วไปเดี๋ยวแหมจะรีบกลับทำไมล่ะไม่ทานข้าวทานปลาก่อนไม่ละจำไม่หิวกันลูกชายผมมีธุระด้วยผมกลับก่อนแล้วแล้วแกอย่าลืมที่นัดกันไว้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากไปพ่ออย่านั้นฉันมีพระนะฉันมีพระนั้นยิงไม่เข้านะยักษ์ก็ทำไมแล้วมันจะไปดีๆไม่ได้หรอว่าไอ้สองตัวเนี่ยไม่ใช่ดิพ่อกำนันไม่ใช่พ่อกำนันแผน2เรียบร้อยมันเรียบร้อยจะเกือบซวยไปแล้วมันล่ะเฮ้ยไปทําไมไปคิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมไอ้ทองเอ้ยอย่าลืมไอ้ทองอยู่นี่พ่อไอ้ทองอยู่ไหนอยู่นี่ไหนจ้าทองลูกพ่อ ออกมากระต้องใช่แหมทำอะไรลูกของฉุยเถอะท่อนแหอยู่เจ้าพ่อ อะไรนะท่อนแหนี่ไงแล้วนี่ไงไอ้ทองมึงทำอะไรเนี่ยท่อนแหทอดแหแล้วมึงมาทอดอะไรในครัวเนี่ยฮะมาทอดในกระทะได้ยังไงเอ้าไม่ใช้กระทะทอดแล้วเอาหม้อทอดได้ไงไอ้ลูกระยำเอ้ยหมายความว่าเนี่ยเอาแหไปทอดแล้วอ่ะแล้วครั้งต่อไปมึงจะไปหาปลาเนี่ยมึงจะเอาแหที่ไหนไปทอดเอ้าเราก็ใช้สุ่มสิพ่อมันหาไม่ได้นะวันนี้ไปตกเบ็ดทั้งวันเลยไม่ได้ปลาสักตัวเลยแล้วกล่าวว่าลองเสี่ยงทอดแหดูสิเผื่อจะได้สักตัว2ตัวเนี่ยเจริญลูกฉันเจริญเอาแหมันคนละอย่างกับไอ้ความหมายที่ไปทอดแหน่ะไปหาปลาท่านจะทอดอะไรก็เรื่องของท่านละว่าแต่พ่อไปไหนมาเนี่ยอ๋อไปหากินกาแฟร้านอีโกมาเว้ยไปติดเข้าไปแล้วสิกาแฟยังเซ็นเลยคิดดูก็มันไม่มีจะที่ไหนจ่ายล่ะเออสร้อยกลับมาแล้วใช่ไหมยังก็ไม่มีตังค์ไปได้ข่าวแล้วสร้อยมันกลับมาแล้วกลับมาที่ไหนแน่ของพ่อแหละกลับมาเส้นเดียวของฉันเนี่ยยังไม่กลับเลยถ่ายทำไมไม่ถ่ายมาเผื่อด้วยเนี่ย
ม่ใช่สร้อยคอทองคำหรือสร้อยเองที่เองไปจำนำเขาไว้หมายความว่าแฟนเองเนี่ยอีกสร้อยเนี่ยสร้อยลูกสาวกำนันเนี่ยอ้าวทำไมล่ะพ่อมีเรื่องอะไรนี่ได้ข่าวนะพ่อได้ข่าวคนทั้งตลาดเขาคุยกันเลยว่าอีสร้อยจะแต่งงานกับลูกเจ้าของร้านทองในตลาดนี่กำนันยกให้เลยฮะนี่พ่อพูดจริงป่ะเนี่ยกูเป็นพ่อมึงจะโกหกมึงทำไมนี่เขาลือกันแล้วสั้นหน่อยสร้อยเนี่ยจะแต่งงานกับลูกเจ้าของร้านทองลูกเจ้าของร้านทองในตลาดเนี่ยพ่อได้ยินเลยเขาลือกันทั้งนั้นจะบอกให้เดี๋ยวก่อนจักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้าอึดอาดแต่ก็เมคกินไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับมาจับหมาเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่พนักงานจับหมาอ๋อมาขายขนมขายขนมที่ไหนล่ะนี่ผมบุรุษไปรษณีย์ฮะมาตกใจทำไมหน้าตาไม่น่าให้เลยบุรุษไปรษณีย์อ๋อไปรษณีย์ไปรษณีย์แล้วมาสนีมีไหมมีแต่ไปอย่างเดียวปู่จะมาส่งจดหมายเนี่ยมาส่งจดหมายเนี่ยมาส่งยันครัวเลยเนี่ยนะเอามันต้องบริการถึงที่ประทับใจไงพูดใหม่สิมาส่งใครนะมาส่งจดหมายอ๋อทำไมจดหมายมาบ้านกูไม่ถูกไงฮะโอ้ยมันโมเมนต์จังสั่นด้วยเฮ้ยจังสั่นสั่นกูยาวเด้ก็มันไม่ใช่อีหมายที่พ่อไปหามันทุกวันหรอกนี่จดหมายจดหมายเนี่ยไม่ใช่อีหมายที่แกติดพันมันอยู่นะเออนี่จดหมายรับไปเลยครับเป็นการ์ดแต่งงานอ๋อการ์ดแต่งงานครับครับจะกลับจะกลับแล้วเหรอเดี๋ยวมาใหม่ครับต้องไปส่งอีกหลายที่เลยโอ้โชคดีเขาโชคโอ้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นี่จักรยานโชคดีนะครับให้รถสิบล้อไปแดกข้างหน้าก็แล้วกันเฮ้ยขนมร้อนละมาตอนนี้ไปโอ้ยบุรุษไปรษณีย์ในหมู่บ้านดูข้างบนไปรษณีย์แต่ข้างล่างนี่จับหมาชัดเลยหมาชัดเลยจดหมายอะไรแย่แน่ๆคราวนี้แย่แล้วพ่ออะไรวะใครเป็นอะไรอ่านไม่ออกพ่ออ่านให้หน่อยบอกแล้วไอ้ตรงที่ส่งเรียนน่ะไม่เรียนไม่เรียนก็จะไปสมัครเรียนกศน.เนี่ยอ๋อดี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 เป็นอะไรมันสวยดีเนี่ยซองจดหมายเนี่ยสวยดีมากเลยแหละจะมาตกใจทำไมเราพ่อตกใจความสวยพ่ออ่านสิกำนันไพโรธและแม่แจ่มจันทร์ใจเสือพร้อมด้วยเท่าแก่เม้งเจ้าของร้านทองทองหยิบจำหน่ายทองแท่งและทองรูปพรรณทุกชนิดช่วงนี้พิเศษลดค่ากำหนดกำเนิดมั้งพ่อ มันก็คอยขัดกูบ้างกันแล้วกันเฮ้ย นี่มันการ์ดแต่งงานหรือการ์ดโฆษณาร้านวะเนี่ยก็อ่านให้หมดสิมีความยินดีเชิญท่านไปร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสระหว่างนายเกรียงไกรและนางสาวนางสาวอะไรพ่อไอ้ทงเอ้ยกูไม่อยากอ่านต่อไปแล้วลูกอ่านไปเลยพ่อนางสาวอะไรมึงให้พ่ออ่านจริงๆไงอ่านให้จบระหว่างนายเกรียงไกรฝ่ายชายและนอนอสอทองหยิบทองหยิบยใจทองหยิบหรือทองสร้อยวะตาไม่ค่อยดีอ๋อทองสร้อยฮะนางสาวทองสร้อยหรืออีสร้อยของเองอะกำลังจะแต่งงานพ่ออ่านผิดหรือเปล่าพ่ออ่านอีกทีสิกูอ่านถูกนะตากูก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่านอีกทีสิพ่อมีความดีก็เชิญร่วมไปเกียรติระหว่างงานแต่งงานนายเกรียงไกรและนางสาวทองสร้อยลูกสาวกำนันที่ตลาดไอ้ทงเอ้ยมึงไอ้ทงโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยยาดมครับท่านมาจากไหนเนี่ยผมรู้ว่าจะต้องเป็นลมผมเลยเอามาให้ไงทำไมมึงเสือกรู้ไม่หมดทุกเรื่องวะน่ะเอารับไปเดี๋ยวมันจะเป็นลมซะน่ะโอ้ยทงเอ้ยทงเอ้ยลุงได้ยินข่าวไปแล้วแต่งงานลุงเอ้ยโอ้ยเอ้ยทำไงเนี่ยลูกฉันเป็นลมไปแล้วอ่ะเป็นลมอ
ผมยังมีสินค้าเสนอราคาพิเศษอีกนะครับเหรอครับไปมาช่วยลูกค้าก่อนสินค้าเองไว้ทีหลังได้ไหมล่ะอย่าเพิ่งครับคุยเรื่องสินค้าก่อนดีกว่าครับไอ้ทงเอ้ยอย่าดมไม่คุยเดี๋ยวนี้ช่วยกันเอาฟื้นฟื้นก่อน มันยังมีไอ้พวกอะไรไอ้ยาฆ่าหนูเชือกผูกคอตายมีทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าแมลงมีอะไรหมดเลยครับโอ้โหเชือกผูกคอตายก็ยาฆ่าหนูเชือกผูกคอตายลูกเหม็นก็มีอีกท่านจะรับดีไหมครับไม่รับลูกค้าครับไปล้มอยู่มันยังไม่อีกมียาแบบยารักษาที่พ่อชอบแย่งแฟนลูกอมเงินลูกน้องมีทุกชนิดเลยครับท่านจะยาอะไรไหมครับไอ้ยาไม่ต้องการมีปืนไหมมีปืนไหมปืนมีครับท่านมีปืนเหรอแต่ต้องรออีก2วันกูต้องการเดี๋ยวนี้เลยปืนอ่ะเพราะต้องสั่งมาจากอุทัยธานีอ่ะครับไม่ได้กูต้องการปืนเดี๋ยวนี้เลยท่านจะเอาปืนมาเดี๋ยวนี้เอามาทำไมอ่ะน่ะไม่ยิงมึงเนี่ยกูจะยิงมึงเลยล่ะลูกกูไปล้มมึงมาขายไอ้ทองไอ้ทองโอ้โหพ่ออ่ะจะให้สร้อยแต่งงานให้แต่งทำไมก็ไม่รู้อ่ะแต่งงานไปแล้วมันสนุกหรือเปล่าก็ไม่รู้Oh no, I can't believe ding ding ding. Oh no, I can't believe ding ding ding. How much I love you, ding ding ding. How much I need you. Oh 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 oh. เป็นอะไรลูกดูหน้าตายังแบกโลกปี2000ไว้นะยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยสิคะลูกสาวขาโอ้แม่จะให้หนูยิ้มได้ไงอ่ะทำไมล่ะลูกก็พ่อให้หนูแต่งงานกับไออะไรไอ้โกงไอ้ไก่ลูกเท่าแก่นั่นน่ะหนูไม่อยากแต่งอ่ะโอ้ยลูกนี่อยู่ๆกันไปก็รักกันลูกใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยสนิทสนมกันหรอกปี2ปีก็โอ้ยรักกันเลยอย่างแม่เนี่ยนะจริงๆแล้วแม่เนี่ยไม่ค่อยได้ชอบพ่อหรอกอยู่ๆกันไปก็รักกันแต่โชคดีว่าไปจดทะเบียนที่เขตบางรักโอ้ยเลยรักกันมานานนี่จริงๆแล้วอยากจะไปจดที่อำเภอบางกระบือฮะทำไมอ่ะแม่ดูพ่อเจ้าโง่เหลือเกินจริงๆทุกอย่างโง่เหลือเกินนะนี่ลูกชอบกันเถอะแต่งกันเถอะอยู่ๆประเดี๋ยวก็รักกันดูอย่างแม่นะแม่นะสาวๆนะโอ้ยบันไดไม่แห้งเลยทำไมบันไดไม่แห้งอ่ะแม่โอ้โหผู้ชายมาจีบทั้งนั้นเออมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยังมีกระเป๋ารถเมล์ด้วยลูกหุยแม่รับไหวเหรอเต็มเต็มอย่างนั้นนะไหวสิลูกแล้วใครเป็นพ่อหนูอะแม่รู้สึกเป็นกระเป๋าแล้วเมย์มั้งลูกไม่ใช่เขามาจีบโอ้บันไดเนี่ยไม่แห้งเลยบันไดบ้านเนี่ยไม่แห้งเลยลูกทำไมบันไดไม่แห้งอะมันอ้วกหมดเลยมาถึงเมาก็มาสารภาพรักกับแม่โอ้ลูกแต่งเธออย่างแม่ใช่ไหมสวยไหมสวยไหมดูใบหน้าดินะนี่คุณพ่อเจ้าเนี่ยก็ให้ไปดึงหน้าเนี่ยปีละครั้งดึงหน้าดึงหน้านี่ขนหน้าอกขึ้นมาเลยมันดึงจากส่วนไหนมันถึงมีขนนะแม่อุ้ยลูกอย่ารู้เลยมันดึงส่วนอย่ารู้เลยลูกแม่สวยแล้วกันพ่อเจ้าเลยหลงอ่ะยังไงเจ้าต้องแต่งนะลูกนะโธ่แม่โธ่ลูก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 กันอยู่นั่นล่ะเรามานั่งโธ่อยู่นี่ก็บอกว่าให้เตรียมชุดแต่งงานชุดอะไรมันขาดแล้วมันเกินมันจะได้รู้ไว้บ้างมานั่งโธ่อยู่นั่นน่ะนี่ฉันไปรับช่างแต่งหน้าช่างเสริมสวยมาเอาไว้แต่งให้ลูกแล้วเราเตรียมมานั่งนี่ลูกนั่งนี่นะลูกนะเดี๋ยวลูกแต่งให้พ่อขันนานสาวฉันนะพ่อขันนานทำอะไรท่าใหม่อีกสิโอ้เมียจ๋าก็เอาน้องเข้ามานั่งแค่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรซะหน่อยแหมนั่งก็ประคองสิทำไมต้องอย่างนี้ด้วยล่ะฮะมึงเอาหน้าแม่เขาดูเอ้ยมานั่งมันไส้เอาลูกนะพ่อก็พาเนี่ยช่างแต่งหน้ามาให้ลูกแล้วเจี๊ยบและแองนึกว่าใครไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีเหรอจ๊ะสบายดีอย่ะแม่จะแต่งงานทั้งทีทำปิดบังไม่ยอมบอกเลยนะยะเออไม่ได้ปิดนะจ๊ะลงไทยรัฐลงแลรีวิว
ม่แจมหยุดได้ไหมนี่มันเรื่องของลูกเขามันไส้ไปหาจัดกับข้าวกับปลาฉันกินฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเพราะฉันเห็นหน้าแกนี่ยังหัวชัยโป้เนี่ยมันหิวทันทีเราเห็นหน้าแกไปจัดมาหิว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 ทำหิวแม่บ้านเห็นหน้ากันหิวพอเห็นหน้ากันนั่นคงโหยมั้งโหยแจมทำไมฉันไม่ได้กินนะฉันหิวแย่แล้ววันนี้เอาแบบญี่ปุ่นนะแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นก็ได้แบบฝรั่งเศสก็ได้แบบอิตาลีไหมคะอิตาลีไหมคะจะกินอะไรคะบอกคะส้มตำเลยคะมันไส้ขาทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยครับพ่อกำนันจะจัดการให้เร็วนะแม่แจมโอ้แม่โอ้ยโอ้เมียเมียเขาอยู่คนหนึ่งตายหันแล้วเออจริงจริงโอ้นี่ลูกรู้จักกันแล้วเนี่ยเออดีถ้าหากถูกอกถูกใจกันจะได้มาอยู่ด้วยกันเลยดีมั้ยลูกพ่อไม่ต้องห่วงหรอกเจี๊ยบทำอะไรถูกใจหนูไปหมดเลยจ้าฮะก็ดีเออให้มันได้อย่างนี้สิพ่อจ๋าทำไมมันเร็วงั้นล่ะน่ะมาแล้วค่ะไวๆปรุงสำเร็จรูปตั้งแต่ในซองเลยค่ะไวๆไวๆหึกินไอ้บะหมี่ไวๆอ่ะค่ะกินเลยค่ะแบบญี่ปุ่นโอ้มันน่ามันเร็วนี่นะกินเลยค่ะขอดูหน่อยเถอะจะกินด้วยกันมั้ยล่ะลูกกินสิเอาสักหน่อยนะเขามีชื่อนะลูกคนละเส้น2เส้นกินเข้าไปเถอะไวๆอุ้ยเส้นนี้ดีค่ะโอ้นี่ไม่ต้องปรุงเลยเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยเออกินสิครับยังมีเส้นตอแหลอยู่ค่ะพ่อรู้ได้ไงว่าหนูกินไวๆอยู่อ่ะอ้าวก็มันคาปากลูกอยู่ว่านี่ดีนะว่าแกเส้นเป็นไงคะอร่อยกินสิคะรับประทานนี่คะยังมีเส้นตอแหลค่ะเอาสิคะแม่แจมว่าไปเรื่อยนะเรื่องของลูกเขานะมันไส้อ้าวนี่ตกลงลูกรู้จักกันดีใช่ไหมลูกเออดีพ่อจะได้สบายใจสิเออนั่นแหละแต่มันอร่อยจริงๆนะอร่อยสิปรุงตั้งแต่ในซองคุยกันไปแล้วขอให้พ่อกินก่อนกันแล้วกันนะกำนันโอ้โหสดถึงใจเลยอีกทีนี้กำนันท่าใหม่ค่ะยกซดยกซดลูกยังรู้เลยระวังบ้างเวลาผู้เป็นลูกเป็นสาวเป็นแซ่ไปยกซดกับเขาด้วยอย่างนี้ไม่เอาอู้ยกซดอ๋อนี่ของคาวยังมีของหวานนะคะนู่นเนี่ยของหวานตัวดำไงแน่นแน่นอ๋อแน่นค่ะไม่แน่นเฮ้อไอ้ธงเอ้ยไอ้ธงมึงจะเศร้าโศกเสียใจไปทำไมวะไอ้แค่ผู้หญิงคนเดียวเออไอ้หน้าตามึงขี้ร้ายขี้เหร่จะที่ไหนอะจะไม่ตายก็หาได้อีกเว้ยผู้หญิงมึงจะมานั่งเศร้าโศกเสียใจทำไมวะพ่อไม่เข้าใจฉันหรอกทำไมกูจะไม่เข้าใจมึงวะมึงเป็นลูกกูเนี่ยเข้าใจมากกว่าคนคนอื่นอีกพ่อรู้ได้ไงพ่อก็เคยอย่างแกมาโว้ยพ่อถึงรู้ไงว่าไอ้การที่โดนคนรักของเราไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงพ่อรู้เพราะพ่อโดนมาก่อนแต่พ่อเนี่ยก็ลุกขึ้นสู้เว้ยลุกขึ้นสู้พ่อถึงได้แม่มึงมาเป็นแม่มึงทุกวันยังไงพ่อลุกขึ้นสู้พ่อไปนั่งโศกเศร้าอย่างแกหรอกพ่อลุกขึ้นสู้แบบไหนกูไม่อยากจะลื้อฟื้นวะกูเก็บไว้แล้วกูไม่อยากเอามาลื้อฟื้นอีกแต่เพื่อเองเพื่อลูกของกูเอาไปลูกเอาไปอาบน้ำเหรอพ่ออาบนะ โอ้ยอกหักจะไปอาบน้ำมันจะหายเหรอวะพระขมานี่เว้ยเฮ้ยเอาของแกมีไหมนี่พ่อจะสอนให้ทำไงวะอืมผูกคอตายเลยตะ
ทำไมมึงเองสอนยากสอนเย็นจริงๆวะทำอะไรหรือว่าอ๋อนี่พ่อจะให้ฉันไปแบกข้าวสารใช่ไหมพ่อไม่จนถึงขนาดให้แกไปแบกข้าวสารหรอกวะให้แกไปเป็นจับกลางหรอกวะนี่ดูพ่อก็แล้วกันเอาไปกลัวกลัวกลัวพ่อปืนมาใหม่เนี่ยไอ้ทงไม่เข้าถ้ำเสือแล้วมันจะได้ลูกเสือหรอวะฮะไม่ลงน้ำแล้วมันจะได้หอยมากินหรอวะนี่เออทำไมไอ้คนนี้มันต้องมาร่วมกับเราทุกฉากเลยนะไอ้คนเนี้ยทำไมมาอีกแล้วครับท่านกูรู้ครับท่านว่ามึงมาทำไมอีกเนี่ยมีจดหมายมาส่งครับท่านอ้าวอีหมายยังไม่ลืมบ้านกูอีกไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านมันยังไงมันเป็นการ์ดแต่งงานบอกย้ำครั้งที่สองครับท่านนี่มันยังเขียนจดหมายมันเหยียบย่ำหัวใจลูกกูเลยหรือวะใช่แล้วครับท่านพ่ออ่านดูสิเดี๋ยวผมไปก่อนนะไว้มีอารมณ์เมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาอีกนะครับโอ้ยเดี๋ยวครับท่านเดี๋ยวอะไรอ่ะผมมีสินค้ามาเสนอขายไหนครับเป็นสินค้าพิเศษนิดนึงทำไมเป็นกุญแจมือส่วนตัวครับท่านเราไม่ต้องไปใช้ของตำรวจเพราะใช้ของตำรวจมันอาจจะติดเชื้อโรคก็ได้นะครับท่านโอ้ยมึงรู้ได้ยังไงเนี่ยว่ากูจะใช้บริการส่วนตัวดีกว่าครับมึงรู้ได้เลยว่ากูจะไปปล้นแล้วกูจะติดคุกเนี่ยแววมันออกครับท่านอ่ะกูซื้อมึงก็แล้วกันกูซื้อก็แล้วกันไปรษณีย์โชคดีนะครับโชคดีมันเขียนจดหมายมาปล้นเลยแล้วพ่อเดี๋ยวครับอีกสักนิดเดียวครับท่านคือเรามีบริการส่งบินโตถึงในคุกครับท่านมันเหมาะสำหรับพ่อลูกที่จะติดคุกนะครับเรามีบริการบินโตส่งถึงที่เลยครับใช้บริการไหมครับเดี๋ยวมีอะไรจะโทรสั่งแล้วครับเดี๋ยวจะโทรสั่งโอเคครับถ้ามันไม่มีคนไปเยี่ยมกูจริงๆอะกูจะสั่งบินโตมึงก็แล้วกันครับผมขอบคุณมากครับเชิญเชิญเขียนว่าไงพ่ออ๋อเดี๋ยวขออีกนิดนึงครับท่านได้เรามีผู้หญิงบริการส่งถึงคุกครับท่านมันเหมาะสำหรับคุณพ่อที่หมองคำผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกลูกชายอ่ะครับผมห่วงคุณพ่อนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเส้นกรามจะขึ้นหน้าเลยครับนี่ไม่ไปมึงไปเลยมึงไปถ้าท่านใช้บริการผู้หญิงกดเพจเรียกผมเลยนะครับเพจเรียกให้เชิญผมเป็นห่วงท่านมากเลยครับไม่ต้องห่วงกูเลิกแล้วทุกวันนี้ท่านเส้นยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วไปใช้บริการเลยนะครับอืมโชคดีครับเดี๋ยวยิงยิงมึงจะไปไหมเนี่ยฮะยิงไหมไปแล้วครับท่านโอ้โหเอางี้เลยหรือพ่อเห็นไหมลูกมันเขียนว่าไงจงไปงานแต่งงานเสียให้ได้อย่าพลาดจงไปงานแต่งงานแต่ขอบอกก่อนว่าอย่าไปปล้นในพิธีแต่งงานนะลงชื่อกำนันมันท้าทายเราไม่ต้องไปสนใจมันเลยพ่อเอาไหมบุกกันเลยดีกว่าบุกปล้นเลยไปไปไอ้เสือบุกทำหน้าทำตาให้มันสดชื่นหน่อยสิลูกประเดี๋ยวขบวนขันหมากเขาก็จะมาแล้วอ่ะใช่นะอ้าวมาแล้วมั้งเอาเท่าแกเดินเท่าแกเข้ามาเลยเข้ามาเลยสดชื่นหน่อยสิลูกเข้ามาเลยสองตัวเดียวมันอะไรเขามันมาดีๆหน่อยก็ไม่ได้เว้ยดีๆหน่อยมาถ้าแกเชิญ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 ครับวันนี้โอ้โหเชิญ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 ดีๆลูกโอ้โหแม่กองยามันพร้อมก็แล้วกันมาซ้อมเอาหน้ากระไดบ้านเนี่ยเอาล่ะดีๆดีโอ้ยังเก่งนี่โอ้ยโอ้โหดีอกดีใจวันนี้ลูกสาวกับพ่อกำนันก็จะได้แต่งงานกับลูกชายฉันจะแนะนำให้รู้จักลูกสาวฉันเลยเอาสาวจะสาวซะเจอนะเฮ้ยมานี่เอ้ยหน้ายังเหมือนเดิมอยู่อีกเหรออ่ะเป็นยังไงโอ้โหเพิ่งเห็นเต็มเต็มตาวันนี้โอ้โหไม่สร้อยเป็นไงสวยขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหเหมาะเจาะไปหมด
โอ้แต่อย่างนี้ชอบเขาเจอหนูครั้งแรกเขาจับหน้าหนูแล้วเจอหนที่สองเขาจะจับอะไรอ่ะนั่นน่ะสิไม่คิดมากอย่างนั้นลูกอย่าไปคิดมากอย่างนั้นงั้นจับทีเดียวลูกเขาเรียบร้อยกว่าเดี๋ยวผมว่าพ่อฮะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เอาอ่ะไม่เอายังไงละมาแล้วนี่ยังไม่แต่งยังไม่ให้เอาพ่อดูเขาพูดดิพ่อดูเขาพูดเขาเรียกแต่งลูกแต่งที่ลูกพูดอะไรระวังมากเป็นลูกผู้หญิงยิงเรือน่ะพ่อกำนันผมว่ารีบจัดการจัดพิธีเลยดีกว่าลูกชายผมมันใจร้อนผมเห็นจะทนไม่ได้โอ้ดีตัวผมเองมันก็ใจร้อนเหมือนกันนะครับอย่างนั้นอย่างนั้นรีบจัดการอย่างโดดเลยบังเอิญเชิญหลวงพ่อมาด้วยโอ้เตรียมไว้แล้วบังเอิญไปยุโรปมาคนนั้นเห็นว่ามันรวบรัดดีเลยหลวงพ่อครับหลวงพ่อเอาหลวงพ่อหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อไหนแดกคุล่าแดกคุล่าอยู่ไหนไหนนี่แต่งแบบฝรั่งเลยนะเดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อใจเย็นก่อนนะว่าไอ้พลอยครับให้ไปหาหลวงพ่อมาเพื่อจะแต่งงานลูกสาวกูครับแล้วนี่พระปราบผีเมื่อเอิญหมอผีหลวงพ่อไม่อยู่ก็เชิญหมอปราบผีมาก่อนครับผมพอมีความรู้เรื่องแต่งงานอันนี้เป็นหมอผีอ่ะนะแล้วคุณล่าเลยตกลงเอาเองเลยไม่จ้างใครเลยบ้างนะนั่นลงทุนน้อยจะเอาผ้าห่อศพมาตัดเองนี่คนทำรายการเองเลยนะอ๋อเนี่ยนะมันแล้วเอาเองเลยเล่นเองเลยเล่นเองเซฟค่าตัวประหยัดขนาดนั้นใช่ไหมประหยัดนั้นชื่อพ่อผมอ้าวเอาแมงวันบอกกันหน่อยไหมท่านไฟไฟมาใครจะแต่งงานเอาได้ให้แกเล่นหน่อยนะแกจ่ายตังค์นะเอาตกลงว่าเป็นหมอผีได้ทำได้ทำพิธีแต่งงานทำพิธีได้มารวบรัดไปเลยอะไรกับพ่อโอ้ยทำไรอ่ะแต่งไหมก็จะบอกไม่แต่งไงนิมนต์หลวงพ่อนี่ยังไงเอาเข้าไปในบ้านให้ได้ซะก่อนแล้วทำไมอ่ะมึงไม่นอนด้วยไม่เป็นไรนะไปแล้วความว่าใครจะพ่อแต่งเลยนิมนต์หลวงพ่อสวยบ้านดิหลวงพ่อพ่อไม้กลางอะไรก็ได้เกะกะมันนะลูกจัดให้เรียบร้อยไม่ต้องมายืนใกล้หรอกโอ้ยร้อนค่ะโดนไม่ได้เห็นไม่ได้เดี๋ยวก็แต่งกันไปแล้วเดี๋ยวมันก็รักกันเองนะลูกสาวนี่เอาเชิญหลวงพ่อลูกสาวนี่เป็นลูกกำนันเหรอใช่ครับโอ้หน้าตาดีหลวงพ่อจะขออีกสักหน่ะเออเอาหลายอย่างนะหลวงพ่อหมอผีไม่ใช่หลวงพ่ออ๋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 อชื่ออะไรเนี่ยเอาเลยชื่ออะไรลูกชายเกรียงไกรเกรียงไกรเจ้าบ่าวใช่ไหมครับจะรับเจ้าสาวเป็นภรรยาหรือเปล่ารับค่ะเฮ้ยไม่ถามนี่ฮะถามใหม่เลยหลวงพ่อเกรียงไกรซึ่งเป็นเจ้าบ่าวจะรับเจ้าสาวเป็นภรรยาหรือใช่หรือไม่ไม่อยากรับแต่เตี่ยให้รับก็เลยต้องรับจริงๆอย่ารับดีกว่าเจ้าสาวสวยเหลือเกินเจ้าสาวนี่ชื่ออะไรนะสร้อยเฉยๆไม่มีสร้อยอะไรอย่างอื่นนะไม่มีชื่อเขามีสร้อยชื่อเขามีสร้อยสร้อยนี่จะรับเป็นเจ้าสาวเนี่ยเป็นเจ้าสาวจะรับเจ้าบ่าวนี่เป็นสามีหรือเปล่าไม่อยากรับแต่พ่อให้รับตามใจต้องรับจริงๆอย่าไปรับแม่งคนเราโตๆไม่น่าฟังหลวมเอาขอประกาศต่อหน้าสักขีพยานทั้งหมดเดี๋ยวทั้งหมดนี่โหราเอาชัยเอาเลิกเอาชัยให้ฟังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวอยากจะได้อะไรนี่เอาไปหมดเลยนี่ขอชีวิตฉันไว้นะฉันยังไม่ได้บวชพ่อบวชแม่ฉันเลยขอไปเถอะเน็ตพ่อโทไม่ต้องไปห่วงบวชแล้วก็โจรอะไรวะมาปล้นงานแต่งอย่างเงี้ยร้านทองไม่ไปปล้นยังอีกยกมือไม่ต้องขึ้นไม่ยกยังไงไม่ต้องขึ้นยกแค่ธรรมดาแล้วแกเป็นใครกันวะพันหน้าพันตาเนี่ยบอกให้รู้ที่มาปล้นวันนี้ไม่ได้มาปล้นเงินหรือปล้นทองอ้าวแล้วแกมาทำอะไรวะเราจะมาปล้นเจ้าสาวเฮ้ยพี่อ้าวนี่เฮ้ยฮะนี่มันไอ้ทองไอ้น้องนี่วะใช่เหรอสินี่กำนันขอพูดตรงๆเลยก็รู้ว่าเด็กมันรักกันลูกสาวแกกับลูกชายข้ามันรักกันอะแล้วแกยังแหมไม่น่ามาพลาดเขามันไปเลยพ่อฮะมันยังไงกันเนี่ยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยพ่อแหมมันเข้าใจอะไรผิดอ่ะอ้าวเข้าใจอะไรผิดก็ปล้นฉุดเลยลูกฉุดเลยเดี๋ยวพ่อยิงให้จะฉุดเจ้าสาวจะฉุดเจ้าสาวฉุดไปซะลูกที่มาปล้นไม่ได้มาปล้นเจ้าสาวเออกูไก่เฮ้ยเอาแล้วไปล่ะตายแล้ว
ำไมกุ๊กไก่ทำแบบนี้หนีมาแต่งงานได้ยังไงกุ๊กไก่ก็นึกว่าพี่ธงอาจจะลืมกุ๊กไก่แล้วซะอีกไอ้ธงพี่ธงไม่เคยลืมไอ้ธงอะไรอ่ะมึงป้นเนี่ยไอ้ธงสร้อยนู่นไอ้สร้อยนู่นดึงมันมาสิลูกถ้าอยากได้ก็เอาไปสิเออไม่ที่มึงมาป้นมาป้นเอาใครเนี่ยมาป้นกุ๊กไก่กุ๊กไก่ที่กูออกอุบายออกให้มึงป้นเนี่ยยังไงอ่ะลูกชายไปว่าพี่ธงวันนี้กุ๊กไก่จะทำให้ดีกว่าเมื่อวานอีกเดี๋ยวอะไรพ่อพ่อรีบไปเดี๋ยวตำรวจมาไปพ่อไอ้ธงนี่มึงเป็นตุ๊ดไปเลยพ่อแล้วขอโทษนะขอเปลี่ยนศัพท์ใหม่มาป้นเจ้าบ่าวฮะเจ้าชายอะไรวะมันสร้อยลูกสาวพ่อยอมรับผิดพ่อเสียใจจริงๆแล้วข้าคนหลังตั้งทีนี้ต่อไปพ่อจะไม่ขัดใจลูกพ่อจะตามใจลูกทุกอย่างพ่อตามใจหนูทุกอย่างจริงนะแต่ทุกอย่างจริงๆลูกงั้นหนูรักใครชอบใครพ่อก็ไม่ขาดนะไม่ขาดอีกแล้วงั้นหนูก็เปิดเผยได้สิเจี๊ยบจ๋าเจี๊ยบจ๋าที่สุดแล้วก็ยังไม่เปิดเผยได้แหละโอ้โหกันนิ่งไปกันเถอะตายลูกพ่อโถ่โถ่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เรื่องมันจะยุ่งกันใหญ่แล้วฉันน่ะงงจริงๆเลยนะเนี่ยเสียใจลูกใครว่างๆมาช่วยฉันงงหน่อยได้ไหมไม่เข้าปรึกษากันเถอะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยผู้ชายกับผู้ชายมันได้ไงอ่ะฉันไม่เข้าใจถ้าอย่างนั้นฉันว่ากำนันกับฉันไปทำความเข้าใจกันหน่อยเป็นไงจริงนะถ้าแก่นะเดี๋ยวจริงนะถ้าแกกำนันฉันล้อเล่นนะแต่ฉันเอาจริงอ่ะจริงเลยถ้าแกถ้าแกเราจะล้อเล่นถ้าแกเราจะล้อเล่นล้อเล่นเลยถ้าแกล้อทุกตัวกำนันจริงนะถ้าแกฉันล้อเล่นนะแต่ฉันเอาจริงนะเท่าแกเท่าแกมานี่ไม่เอาอย่าเข้ามาฉันทุ่มจริงนะเท่าแกจะใจร้ายเข้ามาฉันทุ่มจริงนะออกไปไม่เอานะไม่เอานะเท่าแกนะเดี๋ยวคว้างในโซฟาเนี่ยเอาไม่เอามามันมาอย่างไรเนี่ยพ่อทำงานมาเลยมาไอ้ยาดมมาให้ฉันไม่ดมหรอกยาดมฉันใหญ่วันนี้เยอะพ่อทำงานพ่อทำงานเดี๋ยวผมมีสินค้ามาเสนอนะมีอะไรกันมีสินค้าเสนอแบบใหม่เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกทำขายหน้ามากปี๊บคุมหัวงั้นแกคุมไปคนเดียวฉันไม่อยู่กับแกหรอกทุเรศล้อเล่นแค่นี้แกไม่เอาฉันชอบคนในเครื่องแบบโอ๊ยอย่ามาอยู่กับพ่อโอ๊ยน้ำไม่เอา